ันนี้ท็อปจะมาลองทำวอล์ก1วันดูนะเดี๋ยวมาดูว่า1วันเนี่ยท็อปทำอะไรบ้างทุกคนโอ้ครั้งนี้ของจริงทุกคนเอ้ยมันจะชนแล้วโอ้ชนจริงโอ้ my god สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท็อปจะมาลองทำวอล์ก1วันดูนะของท็อปนะทุกคนไม่ใช่ของสัตว์เลี้ยงจริงๆอ่ะตั้งใจจะถ่ายตั้งแต่เช้าแล้วนะทุกคนแต่ว่าติดภารกิจดูแลสัตว์เลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงนี่ก็ปาไปหมดครึ่งวันแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้ท็อปทำอะไรบ้างไปกันยังไม่ทันออกจากบ้านเลยทุกคนเสื้อเลอะแล้วอ่ะขี้ใส่ฮานอยยืนแค่ไม่กี่วิเองอ่ะฮานอยฮานอยอื้อใส่เสื้อปลาแล้วอ่ะโอ้มาซบอีกไปเดี๋ยวกลับบ้านเข้าบ้านก่อนนะฮานอยไปนี่นะทุกคนนี่คือขนมเปี๊ยะที่หมามีของท็อปทำเมื่อวานนี้วันนี้ท็อปว่าจะไปฝากที่บ้านของคุณตะก้องนะทุกคนดูสิหน้าตาน่ากินไหมทุกคนอันนี้น่าจะเป็นขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มนะแต่ว่าอันนี้ท็อปลองชิมแล้วอันนี้อร่อยมากเป็นขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มแล้วว้าเดี๋ยวเอาขนมเปี๊ยะไปฝากแล้วเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าท็อปเพิ่งไปเวฟมาอันนึงคือเมื่อวานก็กินแล้วแหละทุกคนแต่วันนี้อยากกินให้ทุกคนดูอีกทีนึงเปี๊ยะไส้ลาวานะแต่ว่ามันไม่ค่อยลาวาเท่าไหร่เลยพอดีมามีของท็อปเพิ่งหัดทำนะทุกคนแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยเนี่ยมามีกับน้องก็มาแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าทุกคนถึงบ้านพี่สาวแล้วทุกคนได้ยินเสียงหมาไหมเดี๋ยวจะต้องมีหมาอยู่2ตัวมาต้อนรับท็อปนะทุกคนชื่อเปียกปูนกับตังเมนะทุกคนนี่นี่เราเห็นอยู่ไกลๆแล้วเปียกปูนเห่าแล้วก็วิ่งหนีนะทุกคนตังเมมีมาอุ้ยตังเมไปทุกคนเดี๋ยวเอาไปฝากก่อนอันนี้เดี๋ยวไปฝากก่อนอ้าวล็อกฝากยังไงล่ะเนี่ยสงสัยเขาไปทำงานแล้วทุกคนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาอีกรอบนึงงั้นเดี๋ยวเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ปามก่อนเนาะไปแล้วนะเปียกปูนบ๊ายบายตังเม่วันนี้ก็เห่าไล่เราตลอดเลยถึงแล้วนะทุกคนให้ปามเอาไปให้คุณพ่อกับคุณแม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินของที่บางคนน่าจะยังไม่รู้จักนะนั่นก็คือขนมถ้วยขนมถ้วยในอุดมคติเมย์คิดว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเป็นขนมที่เป็นขนมหวานปะแต่ว่าขนมถ้วยอันเนี้ยคือท็อปเพิ่งมารู้จักตอนประมาณ2ปีที่แล้วเองอะว่าขนมถ้วยมันมีที่เป็นของคาวด้วยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลทุกคนถัดไปอีกนิดเดียวนี่อยู่ตรงนี้ทุกคนร้านขนมถ้วยไหนเลิศร้านเปิดนะแต่ว่าไม่รู้จะหมดหรือเปล่าอู้นี่ร้านอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ขนมถ้วยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างครับใส่หอมผัดลูกหอมแล้วก็หอมเจียวหมูยอครับน่าจะน่ากินมากอันนี้เป็นหมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูตะไคร้กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนิดๆนะเนี่ยข้อดีของการอยู่ต่างจังหวัดนะทุกคนคือไปไหนมาไหนก็สะดวกรถก็ไม่ติดแป๊บเดียวถึงบ้านแล้วทุกคนนี่ขนาดวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนคุณน้าเขาเนี่ยก็มาทำงานอยู่เลยเนี่ยดูดิกินข้าวกันครับทุกคนเมนูวันนี้ขนมถ้วยหน้าหมูเขามีภาษาเวียดนามเรียกด้วยนะว่าบะเดี่ยวตัวนี้เป็นน้ำอะไรไม่รู้รสชาติมันจะออกแนวเหมือนหวานๆหน่อยแล้วก็มีพริกให้ใส่นะทุกคนซึ่งปกติแล้วอ่ะท็อปจะใส่เนี่ยไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่ามันหวานมากแต่ว่าปามชอบมากเลยนะอันเนี้ยนี่ทุกคนมันก็จะมีหมูปิ้งหอมๆแบบนี้แล้วก็จะมีหอมเจียวหมูหยองส่วนอันนี้ก็จะเป็นแป้งของเขานะทุกคนคือแป้งอ่ะที่เรียกว่าขนมถ้วยหน้าหมูเพราะว่าแป้งมันเหมือนขนมถ้วยไหมใช่ไหมเนี่ยแป้งก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนดึงน่ากินมากเลยทุกคนอันเนี้ยน้ำของมันนะทุกคนเหมือนน้ำหมูหยองอ่ะข้างในมันเหมือนแบบเป็นหมูหยองอ่ะลาลงไปเลยของฟาร์มเขาชอบกินอะไรที่มันดูแบบหวานๆแบบนี้อ่ะทุกคนเหมือนน้ำซุปเลยไม่ขอชิมน้ำหน่อยสิเพราะว่าจำได้ว่าเคยกินตอนนั้นน่ะมันออกหวานๆแต่ไม่รู้มันเค็มๆป่ะไม่มันหวานเค็มๆหวานเจี๊ยบเลยปาล์มมันเค็มแบบเค็มนิดเดียวเองอ่ะนี่แล้วเขาก็จะราดพริกด้วยราดเยอะไหมปาล์มไม่เยอะอันนี้นิดเดียวพอไหมน้อยไปหรอโอเคปึ๊บข้างในเนี้ยน่าจะเป็นไข่นะทุกคนเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นหมูหยองแต่ว่าท็อปจะเทไม่เยอะทุกคนไม่เหมือนปาล์มมันจะเทประมาณครึ่งเดียวพอนี่แล้วก็ใส่พริกลงไปพริกของท็อปนะทุกคนใส่หมดเลยเผ็ดมากใช่มันพริกที่เผ็ดมากแต่ว่าเขาชอบปาล์มนี่เสร็จเรียบร้อยคือท็อปชอบแป้งมากทุกคนเพราะว่าแป้งมันบางๆ
นี่ทุกคนหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้ทุกคนข้างล่างเนี่ยจะเป็นแป้งข้างบนเนี่ยท็อปจะวางไว้ด้วยหมูแล้วก็หอมเจียวเยอะมากอร่อยมากทุกคนแป้งอ่ะมันจะออกแนวเหมือนประมาณว่าเป็นเหมือนเส้นใหญ่แต่ว่ามันนุ่มกว่าเส้นใหญ่นะทุกคนแล้วก็หมูเนี่ยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นตะไคร้แล้วเขาก็ให้หอมเจียวมาเยอะมากเผ็ดไหมเผ็ดดูระหว่างกินอาหารนะทุกคนก็ Netflix นะทุกคนเป็นของคู่กันตอนนี้ก็ทำงานนะทุกคนแล้วก็กินไปด้วยเดี๋ยวเราต้องมาเช็คพวกบินด้วยทุกคนส่วนมากบินเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าบ้านแหละบ้านน้อยสำหรับสัตว์เลี้ยงนะทุกคนแล้วก็บินค่าไฟเข้าไปแพงกันนะเนี่ยตีมันนะโอ้ my god เพราะว่าเราเปิดแอร์ให้สัตว์เลี้ยงด้วยแหละทุกคนเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนมากๆเลยมาให้กำลังใจอ่ะตุ๊กตาให้กำลังใจด้วยเรากำลังจะออกไปซื้อกระถางต้นไม้ให้กระบองเพชรน้อยของตะก้องไม่น้อยกระบองเพชรเขาใหญ่จริงเหรอเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นนะทุกคนร้านจะปิดหมดเลยอ่ะวันอาทิตย์หรือเปล่าวันอาทิตย์ใช่ร้อนหรอเปล่าอย่าร้องไห้มันจะมีก็ได้โชคดีของตะก้องนะทุกคนเพราะว่ายังพอมีร้านเปิดอยู่นะมาลงกันดิเอาอันนี้ใบหนึ่งครับผมแล้วก็เอาอันนี้อันนี้ใบหนึ่งมาปุ๊บซื้อปั๊บเลยทุกคนเพราะว่ามีแบบในหัวไว้แล้วบางทีเราก็เคยคิดนะทุกคนว่าเราน่าจะซื้อรถกระบะเนาะเพราะว่าขนของเก่งมากเลยทุกคนแต่กระถางอันนี้อันใหญ่มากนะใช่ถูกมากด้วยราคา180เองถูกมากเลยอ่ะใหญ่มากเลย200ยาวใช่ท็อปจะเหนื่อยตอนขากลับเนี่ยแหละทุกคนตอนยกลงมาเนี่ยแหละเพราะว่ามันน่าจะหนักมากเลยโอ้ยถึงบ้านแล้วแต่ว่าจะเอาลงยังไงอ่ะเนี่ยดูดิอย่างงี้ยังไม่ค่อยจะขยับเลยอ่ะปาล์มมันเป็นปูนทั้งอันไงใช่มันหนักมากเลย2คนก็ยังว่าหนักเลยนะทุกคนอย่าวิ่งดิล้างไม้ล้างมือทุกคนเปื้อนไปหมดเลยนิดหน่อยนะสาดแล้วดูปาล์มดิเราดีแสดงว่าเขาทุ่มเทกว่าเพราะว่าปาล์มอ่ะพุงมันอย่างนี้เปล่ามันยุ่ยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไปโดนนี่ไงปูนไงเดี๋ยวอันนี้ตะก้องก็จะเอาไปทาสีต่อนะว่าแต่อันไหนปลูกกระบองเพชรปาล์มอันนี้อันนี้เหรอยาวแล้วส่วนของอันนี้ล่ะนี่ปลูกส้มแต่ก่อนอื่นเลยต้องทาสีก่อนเนี่ยเขาให้แปรงเนี่ยโอ้ยน้ำมันไหลออกมาด้วยเดี๋ยวค่อยทากระถางอันใหญ่อันนึงเอาไว้ปลูกส้มนะทุกคนส่วนอีกอันนึงเอาไว้ปลูกต้นข้างหลังเนี่ยครับจำชื่อไม่ได้ซื้อมาเมื่อวานนะลืมชื่อแล้วเสน่ห์สักอย่างมหาเสน่ห์ป่ะไม่ใช่เสน่ห์ลูกอมเสน่ห์จันทาจงแสดงนิทานบัดนี้เป็นเจลามูลละปามเสน่ห์อะไรไม่รู้นี่ต้นนี้นะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้สวยเนาะใช่เสน่ห์เรียกทรัพย์เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้มาบอกว่าเล่นน้ำกันสนุกเลยข้างหลังเราเนี่ยสรุปแล้วนะทุกคนต้นเมื่อกี้ไม่ได้มีเสน่ห์อะไรทั้งสิ้นนะทุกคนมันชื่อต้นว่าสาริกาเรียกทรัพย์เมื่อกี้เพิ่งเปิดโทรศัพท์ดูอันนี้คือต้นกระบองเพชรของปาล์มใช่ที่สั่งมาแต่ว่ามันใหญ่มากแล้วจะหยิบออกมาปลูกยังไงมันจะทิ่มนะนั่นดิน้ำอย่างใหญ่เลยปาล์มเรามีถุงมือปะเนี่ยไม่มีเลยต้นใหญ่มากเขาหยิบออกมาให้ดูโดยแบบหยิบแบบระมัดระวังไงได้เลือดแน่นี่โอ้ใหญ่อยู่นะเนี่ยปาล์มโอ้แห้งยังใหญ่แต่ยังไงต้องทาสีก่อนไม่ใช่หรอปั๊มใช่ไม่ได้ปลูกอยู่ดีวันนี้โอเคงั้นก็เก็บใส่กล่องเหมือนเดิมให้น้องนอนกลับไปก่อน เดี๋ยวรอให้แดดมันลงกว่านี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าแดดตอนนี้มันแยงตามากเลยแล้วมันก็ร้อนมากเลยดูเหงื่อดิเป็นเม็ดๆเลยทุกคนเดี๋ยวตะก้องอ่ะจะออกมาทาสีใช่ไหมส่วนท็อปอ่ะเดี๋ยวออกมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะทุกคนตอนนี้ก็ 5:10 แล้วทุกคนเมื่อกี้เล่นกับเด็กๆอยู่ในห้องอ่ะเย็นมากเลยอ่ะไม่อยากออกมาเลยออกมาแล้วมันก็ร้อนอ่ะแต่ว่าต้องช่วยตะก้องทาสีแปลงมากเล่นเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟกันนี่
ดี๋ยวเราจะให้สาวปักหม้อมาลิ้นเสิร์ฟนะทุกคนอย่าขาสั้นดิปักหม้ออย่าขาสั้นสิปักหม้อไปแล้วนะไปเขาลงแล้วเขาลงก่อนไม่ไหวไม่ใช่ทางมาเริ่มงานได้จ้ะเราจะต้องทารองพื้นกับสีขาวโอเคแล้วก็ต้องทาเคลือบยูรีเทปอุ้ยมันทาเยอะขนาดนั้นนะใช่ทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยอะหน้าอย่างนี้คืออะไรพร้อมโอเคสู้คุณทับทารองพื้นให้ก่อน1ชั้นได้ทายังไงอะเขาไม่เคยทาดิกิ้งๆไปจริงเหรออย่างเงี้ยแล้วกิ้งได้เลยใช่ไหมใช่หุ้ยคืออะไรขึ้นอะพิเศษอย่างเงี้ยกิ้งไปโอ้สีเต็มมือเลยเพราะเขาไม่โปรเฟสชั่นอลนี่ปามเปลี่ยนมือมาให้ปาล์มทำแทนนะทุกคนว่ามันเป็นที่ลูกกิ้งเพราะเราไม่ล้างตอนทำเสร็จครั้งที่แล้วใครไม่ล้างก็ปาล์มมาแหละไม่ล้างเฮ้อเปลี่ยนไปเล่นเซิร์ฟดีกว่าทุกคนเพราะยังไงเราก็ต้องไปซื้อลูกกิ้งใหม่อยู่ดีไม่ได้ทาแล้ววันนี้เล่นดีกว่าเล่นดีกว่าไม่ได้ทาแล้วช่วงเย็นเนี่ยบ้านท็อปก็จะออกมาทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะทุกคนอย่างท็อปเนี่ยออกมาเล่นอย่างแม่ก็จะออกมาเก็บวัชพืชแล้วก็ไปตัดหญ้าให้เต่ากินนะเราก็เก็บผักทำไมเราดูสบายจังเล่นอย่างเดียวเลยล้ำคุยกับเต่าเหมือนกันเหมือนกันนี่หญ้าสำหรับเต่านี่คุณแม่หามาให้เลยนะทุกคนนี่อันนี้มื้อเย็นเหรอคุณแม่คุยกับเต่าไปแล้วป่ะไปเล่นเซิร์ฟกันดีกว่านี่ทุกคนท็อปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะการเล่นเซิร์ฟเกมเนี่ยจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยนะท็อปไม่เคยมีเลยก็ยังไงได้แผลอันนี้จากการเล่นล้อเดี่ยวแล้วลงใช่พี่ไม่เข็ดเหรอเนี่ยเอ้ยมันจะชนแล้วโอ้ชนจริงโอ้ my god บอดไหลไปเลยจ้าระวังเด้อเนินทางลงอ่ะต้องบิดเอวแบบเอ็กเซอร์ไซส์โอ้ยทำไมมันเบรกไม่ได้วะป้าเหมือนมัมมี่โอ้ยอ่ะมัมม้าจอดรถไว้ให้เรียบร้อยใส่ขยะพร้อมเสียบกุญแจบอกว่าเอาไปยิงด้วยเอาไปยิงด้วยอุ้ยกลิ่นกับข้าวก็หอมมาจากหลังบ้านเลยถามสิใครเตรียมรถมัมม้าใครเตรียมรถไว้ให้ท็อปเนี่ยมัมม้าบอกเขาเองเขาเองลืมบอกมัมม้าทำอะไรกินว้าวอันนี้เมนูอะไรครับคุณแม่บวบผัดไข่ครับบวบบวบบวบมันเหมือนลิ้นพันกันเลยนะบวบผัดไข่ครับไม่ครับไม่ใช่เมนูเอาหรอบวบผัดไข่โอเคขึ้นรถขยะเดี๋ยวหมาคุยบายบายคือบิดปุ๊บก็บิดได้เลยไม่ไปด้วยกันหรอไปยังไงรถใหญ่มากบายบายไม่ไปด้วยกันจริงหรอนั่งได้ปาล์มรถคันนี้น้ำหนักอ่ะเขารับได้ต้อง390โลเนี่ยนะใช่เนี่ยลำบากอีกแล้วป่ะไปด้วยกันบ้าโอ้ช่องแคบมากท่านหนึ่งนะขาฉันขาฉันก่อนออกไปต้องบายบายปากหม้อแล้วเพียงเพียงใบเพยด้วยบายบายไม่มีใครสนใจเขาเลยเกิดอะไรขึ้นขยะแตกนิดนึงเนี่ยรถมันเบียดกันป้าขับได้ไม่เร็วนะทุกคนนี่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับรถกินลมทำชมวิวนะทุกคนอยู่ต่างจังหวัดบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนพอเราตอนเย็นๆนะลมมันก็เย็นแล้วก็มีเสียงนกแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเต็มไปหมดเลยป้าทุกคนเก็บเป็ดเก็บห่านเข้าบ้านเดี๋ยวท็อปจะอาบน้ำแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วนี่มารอหน้าบ้านแล้วนี่ถึงเวลามาเร็วเข้าบ้านกันขึ้นไหวเหรอขึ้นไม่ไหวเราต้องเปลี่ยนนั่นเปิดไปติดหัวผังพุ่งเข้าหัวมาตรงนี้เดินทางนู้นเฉยเลยปากก็ติดเรียบร้อยเรียบร้อยกินต้นไม้ด้วยปะเข้ากงจังมากเลยอ่ะคนเนี้ย
แปลว่าถอยหลังไม่เป็นเหรอถอยหลังตืดเอาส่วนไหนออกมาก่อนดีเนี่ยส่วนตูดตูดเอาตูดถอยตูดตูดนะปึ๊บติดคอทำไมแล้วก็งัดขึ้นปึ๊บโอเคเพียงเพียงจะเอายังไงเนี่ยเข้าบ้านได้แล้วลีลาที่หนึ่งเข้าเองเลยพี่อุ้มแล้วเร็วอุ้มนะโอเคอุ้มจะได้เข้าง่ายคาชาก็ได้ไหมเฮ้ยล้อยกแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำกินข้าวกันทุกคนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเปลี่ยนยูนิฟอร์มเรียบร้อยเตรียมตัวนอนแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยขอกินข้าวก่อนมาม่าทำมาให้2 อย่างนะทุกคนนี่เป็นผัดบวบไข่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเทกว่านี้ไม่ได้ละไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหกส่วนอีกอันนึงอันนี้ท็อปไม่แน่ใจว่าเรียกว่าผักอะไรนะทุกคนแต่ว่าที่บ้านท็อปชอบเรียกว่าผัดผักแม่มดเป็นเมนูที่บ้านครีเอทชื่อเองเฮ้ยโอ้ก้าเขาเห็นเยอะพี่หน่อยเห็นไหมทุกคนไม่น่าเห็นเยอะเลยโอ้ยเหนียวโต๊ะอีกและนี่ก็คือขนมหวานที่หม่ำมี่ของท็อปทำไว้นะทุกคนนั่นก็คือมะกลองให้ทุกคนทายว่าไส้มันคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกนี่ถ้าทุกคนอยู่ตรงนี้นะแล้วได้กลิ่นนะทุกคนจะรู้เลยว่ามันคือไส้ทุเรียนเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากเลยนี่กินของหวานก่อนเลยได้ไหมของข้าวยังมาไม่ครบเลยอร่อยมากเลยเขาชอบกินทุเรียนนะทุกคนดูดิไส้แบบแน่นแน่นโอเคทุกคนนี่ก็คือ1วันของตัวท็อปเองนะเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จขอทำแอคทิวิตี้อีกนิดหน่อยก่อนที่จะหลับนะทุกคนไปแล้วนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าของข้าวยังมาไม่ครบของหวานก่อนแล้วกันคนเห็นสีเขียวๆเนี่ยน่าจะเป็นชักเขียวนะชักเขียวกับทุเรียนเอ๊ะมันก็เข้ากันอยู่นะ